ตอนนี้เรากำลังนั่งอยู่บนเครื่องบินของประเทศฟิลิปปินส์นะคะเมืองหลวงมานิลาที่กำลังจะบินไปที่ประเทศมาเลเซียนะคะนี่ก็คือสนามบินแห่งเมืองมานิลาที่เราได้รู้จักในนามของมานิลาออฟฟิลิปปินส์นะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเครื่องนะคะที่จะบินแล้วอีกสักประมาณ10นาทีนี้เราก็จะบินขึ้นแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เครื่องของเราก็กำลังที่จะออกจากสถานีนะครับเพื่อที่จะบินขึ้นไปนะคะฉะนั้นเครื่องบินที่เราเห็นเมื่อตะกี้ที่เราเห็นข้างหน้านี้นะคะก็จะเป็นลำต่อจากจะเป็นลำที่บินไปก่อนเรานะคะเราก็จะบินไปอีกเส้นทางหนึ่งนะคะที่แต่ละเส้นทางก็จะไม่เหมือนกันเนาะค่ะทีนี้เราจะบินไปที่ประเทศมาเลเซียนะคะเป็นชื่อเมืองหลวงของเขาก็คือเมืองกัวลาลัมเปอร์นะคะซึ่งการบินครั้งนี้ก็จะสูงนะคะประมาณ 4,000 ไม่รู้ว่า 4,000 อะไรอะค่ะก็เห็นเขาประกาศบอกว่าจะสูงจากพื้นเนี่ยประมาณ 4,000 ฟุต 4,000 ฟิตนะคะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่า 4,000 อะไรนะคะสูงขนาดไหนแต่เขาว่าสูงมากนะคะซึ่งเราจะใช้ระยะเวลาในการเดินทางไปประเทศมาเลเซียนี้ประมาณ3ชั่วโมงกับอีก25นาทีนะคะเพื่อที่จะลงที่เมืองกัวลาลัมเปอร์แล้วก็เราก็จะไปที่ใจกลางเมืองของกัวลาลัมเปอร์ก็คือเมืองหลวงนะคะซึ่งเราจะไปอยู่ที่นั่นประมาณ3คืนนะคะเพื่อที่จะconference presentation นะคะ international ที่ to UM นะคะ UM ก็คือ University นะคะมาเลเซียนะคะซึ่งเป็นมหาลัยแห่งชาตินะคะอันดับต้นในประเทศของเขาซึ่งเราได้รับเชิญจากกองบรรณาธิการให้มาให้ไปนำเสนอผลงานทางวิชาการซึ่งผลงานในครั้งนี้เราได้ผ่านถึง2ผลงานทางวิชาการด้วยนะคะฉะนั้นการที่เราจะไปนำเสนอที่นี่เราก็จะเตรียมพร้อมฉะนั้นตอนนี้เราวันนี้เราได้อยู่ที่สนามบินฟิลิปปินส์นะคะก็คือเมืองมานิลานะคะเราก็อยู่ที่นี่3คืนกว่าๆแล้วก็เราก็เช็คเอาท์เข้าที่สนามบินแอร์พอร์ตนี้น่าจะสักประมาณเกือบประมาณ1ทุ่มนะคะซึ่งเราก็นอนอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิทั้งคืนแล้วเราก็เช็คเอาท์เข้าประมาณ 4:00 นะคะเพื่อที่จะได้เดินทางตอนเช้านะคะซึ่งการบินของเขาเนี่ยต้อนรับดีมากแล้วก็การตอบรับจากประเทศฟิลิปปินส์เมืองมานิลาแล้วก็มหาลัย UP นิลมานเนี่ยเขาตอบรับเราดีมากซึ่งปีหน้าเนี่ยเราจะต้องมานำเสนอที่นี่ด้วยนะคะฉะนั้นจึงเอาบรรยากาศของสนามบินแห่งเมืองมานิลาเนี่ยมาให้ทุกท่านได้ชมนะคะว่าเราได้มาถึงที่นี่แล้วเพราะวิชาการยิ่งไปไกลเท่าไหร่ยิ่งมีค่ามากขึ้นเท่านั้นนะคะนี่ก็คือลักษณะการบินขึ้นของเครื่องบินนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยคิดว่าเราจะได้มานั่งอยู่บนเครื่องบินเหมือนของเล่นเสร็จ2วันเราบินไปประเทศนี้เสร็จอีก2วันก็บินไปอีกประเทศหนึ่งกว่าจะได้กลับ ประเทศไทยก็นู่นค่ะวันที่8นู่นเลยค่ะเราก็ต้องขึ้นเครื่องจากเครื่องบินจากประเทศกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียไปสู่สนามบินดอนเมืองนะคะซึ่งปีนี้ทั้งปีเราได้ไปเกือบ5ประเทศนะคะที่เราได้รับเชิญไปฉะนั้นจึงถือว่าวิชาการของเรานั้นมีคุณภาพนะคะที่ได้รับการตอบรับจากประเทศของเขาเราได้ส่งมาให้เขาอ่านเขาได้อ่านแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็เห็นว่าเรามีคุณภาพและมีคุณภาพและมีคุณค่าทางวิชาการที่เขาอยากฟังอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจอยากสัมผัสในแล้วก็ cultureท่านนะคะฉะนั้นเราได้มานำเสนอจนเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะฉะนี้ก็ให้ตัวท่านได้ชมภาพสนามบินมานิลานี่นะคะแต่ตอนนี้เครื่องบินเรากำลังจะขึ้นแล้วนะคะ
ราก็จะเห็นเครื่องบินต่างๆนะคะชนิดต่างๆและแต่ต่างแต่ละประเทศนะคะที่มาจอดนะคะเพื่อที่จะรับผู้โดยสารไปแต่ละประเทศนั้นๆนะคะซึ่ง ก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกทัศน์นะคะที่เรามาจากบ้านนะคะมีแต่นั่งอยู่บนหลังวัวหลังควายนะทำไร่ไถนานะคะได้อ่านหนังสือกอไก่มานี้มานะแล้วก็ไม่ได้รู้ว่าเราจะมีโอกาสได้มานั่งแล้วก็ได้ไปในลักษณะอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเราได้เขียนความรู้ที่เป็นองค์ความรู้มีส่วนประกอบในหลายส่วนแล้วก็เป็นได้ส่งมานำเสนอเขานะคะเมื่อส่งมานำเสนอแล้วได้รับเป็นการตอบรับเป็นในทางที่ดีแล้วเขาก็จะเชิญเรานะคะออกไปเชิญเราเพื่อให้เราได้ไปมานำเสนอในที่ของเขาซึ่งกองประชุมที่นี่ถือว่าเกิดมาไม่เคยเห็นค่ะเยอะมากมาทั่วโลกค่ะโปรเฟสเซอร์มาจากฮาวาดมาจากลอนดอนมาจากอังกฤษแล้วก็มาจากเมืองหมู่เกาะดานาวนะคะแล้วก็อินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็ไต้หวันนะคะฮ่องกงก็มานะคะแล้วก็ประเทศอินเดียก็มาร่วมในการที่จะร่วมรับฟังรับชมในครั้งนี้แล้วก็นิสิตในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใน Anthropology ที่มหาลัย UP นิริมานนี้เขาจะเข้ามาชมตั้งแต่7โมงเช้า ถ้าใครพูดยังไม่จบยังไม่อะไรนี่เขาจะไม่ลุกขึ้นเลยนะคะเขาจะมีเวลาพักเบรกของเขาและเวลาของเขาเนี่ยถ้าสิ้นสุดภายใน5นาทีต้องสิ้นสุดภายใน5นาทีจริงๆและถือว่าประเทศของเขานี่เป็นประเทศที่รักษาเวลาเนี่ยมาเป็นอันดับที่เราเห็นว่าเขาจะไม่ให้เวลาผ่านไปแม้แต่1นาทีเลยถึงเวลาพักเบรก5นาทีเนี่ยก็คือครบ5นาทีปุ๊บเนี่ยทุกคนก็คือจะเข้ามานั่งเลยโดยที่ไม่มีการ บ่นหรือเกียงงอนอะไรซึ่งเขารู้สึกว่าเป็นมหาลัยที่เสพความรู้นะคะที่ไหนเขาพูดความรู้องค์ความรู้เขาจะวิ่งเข้ามาดูมารับมาชมมาโน่นมานี่แล้วถามเขาจะถามจนสิ้นข้อสงสัยว่าองค์ความรู้นี่เราได้มายังไงจากกระบวนการอะไรแล้วก็คุณค่าของมันคืออะไรแล้วก็จะถามลึกลงไปโดยที่เราไม่รู้ว่าเขาจะถามอะไรเราบ้างบางเรื่องในถามเกือบ2ชั่วโมงบางเรื่องนี้เล่นไป60นาทีหรือ40นาทีนะคะเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องที่ในประเทศไทยเราเนี่ยตั้งเราไม่เคยเห็นเลยรีบถามรีบจบตรงนั้นรีบปล่อยรีบอะไรไปไม่ค่อยเน้นในเรื่องวิชาการสักเท่าไหร่นะคะส่วนมากในเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องอะไรไปอย่างนั้นไปนะคะแต่ว่าที่นี่เขาเน้นวิชาการไปมากแล้วก็เป็นสถาบันที่กระหายความรู้มากจริงๆแล้วมีโปรเฟสเซอร์มากจริงๆนะคะตอนนี้เครื่องเรากำลังขึ้นแล้วเนาะRain percentage.